บาดของโควิดอย่างที่เราทราบกันนะคะมันเป็นสิ่งที่น่าตกใจแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็ต้องตระหนักถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้ที่เรากังวลใจก็คือผู้ป่วยวัณโรคเองตอนนี้ไม่สามารถที่จะเข้าถึงโรงพยาบาลได้ง่ายนักนะคะดังนั้นถ้าเราไม่สามารถค้นผู้ป่วยวัณโรคได้และผู้ป่วยวัณโรคเองไม่สามารถไปที่โรงพยาบาลก็จะก่อให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อเช่นกับโควิดและผู้ป่วยวัณโรคที่กินยาอยู่เช่นกันซึ่งเราก็จะเห็นว่าหลายโรงพยาบาลเนี่ยก็พยายามที่จะไม่ให้ผู้ป่วยเดินทางมาที่โรงพยาบาลถามว่าเราจะอยู่ยังไงในภาวะโควิดเช่นนี้นะคะเราก็คงจะต้องทำเหมือนประชาชนทั่วไปก็คือพยายามอยู่บ้านให้มากที่สุดนะคะอย่าไปที่ชุมชนทีนี้ปัญหาเรื่องยานะคะถ้าเกิดเราขาดยาเราจำเป็นต้องรับยาต่อเนื่องนะคะสำคัญมากเลยเราก็อาจจะต้องโทรศัพท์ไปที่โรงพยาบาลที่เรารับยาประจำให้ส่งยามาให้เราทานที่บ้านระหว่างนี้ที่มีการแพร่ระบาดของโควิดเราไม่จำเป็นเราก็ยังไม่ต้องไปโรงพยาบาลยกเว้นเรามีอาการรู้สึกเหนื่อยมากขึ้นซึ่งมันเป็นอาการทั้งโควิดและวัณโรคนะคะอันนี้เราอาจจะจำเป็นต้องบอกคนใกล้ชิดให้พาเราไปโรงพยาบาลตรวจเช็คดูนะคะแต่หลังจากโควิดสงบก็ให้ทำตามปกตินะคะคือผู้ป่วยวัณโรคก็เอ็กซเรย์ตามที่คุณหมอนัดนะคะข้อสำคัญที่สุดกินยาให้ต่อเนื่องค่ะในภาวะปัจจุบันตอนนี้เราก็อย่าตื่นตระหนกจนเกินไปแต่ก็อย่าประมาทนะคะโควิดตอนนี้มาเร็วแล้วก็เสียชีวิตเร็วนะคะวัณโรคเองเนี่ยมีระยะฟักตัวนานกว่าโควิดทำให้คนไม่ค่อยรู้ว่ามันก็อันตรายมากในโอกาสนี้ก็ฝากทุกท่านนะคะให้ระวังทั้ง2โรคนะคะต้องใส่แมสสม่ำเสมอแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นความห่วงใยจากกองวัณโรคกรมควบคุมโรคนะคะก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยทั้งจากวัณโรคและโควิดด้วยค่ะ